เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมการจำลองส่วนผีเสื้อบนคอมพิวเตอร์ของเราแล้วทุกท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าคันที่เรามีโทรศัพท์มือถือแล้วสมมติว่าเราเดินออกไปที่ส่วนผีเสื้อแห่งใดแห่งหนึ่งเราก็จะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเก็บข้อมูลภายใต้ข้อคำถามที่เราได้วางไว้ใน Google Form เราก็จะเห็นสภาพจริงว่าผีเสื้อตัวนั้นมีสียังไงนะมีปีกบนกับปีกล่างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตัวไหนที่เรียกว่าผีเสื้อตัวเมียตัวไหนที่เรียกว่าผีเสื้อตัวผู้จากนั้นแล้วนะคะเราจะเข้ามาสู่กิจกรรมที่2ของเราค่ะอยากจะให้ทุกท่านได้สะท้อนถึง องค์ความรู้หรือว่าข้อคิดเห็นหรือว่าทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมจากการที่เราได้ไปเยี่ยมชมสวนผีเสื้อข้างนอกกันนะคะประเด็นแรกนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันสะท้อนคิดออกมานะคะก็คือว่าcharacteristic หรือว่าคุณลักษณะของผีเสื้อที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมนั้นผีเสื้อแต่ละตัวมีลักษณะเป็นแบบใดบ้างคะทุกท่านลองรีวิวดูนะคะว่าจากกิจกรรมที่ผ่านมาที่แล้วนะคะลักษณะของผีเสื้อที่เราพบเจอกันบ้าง ที่เราพบเจอกันนั้นลักษณะของผีเสื้อเป็นอย่างไรกันบ้างคะผีเสื้อนะคะเราก็จะเห็นว่ามีด้วยกันทั้งหมดกี่ลักษณะคะมีประมาณ3ลักษณะด้วยกันถูกไหมคะมี4 wing ปีกบนผีเสื้อประกอบด้วยอะไรบ้างปีกบนปีกล่างมีหางแล้วก็มีขา4องค์ประกอบด้วยกันเนาะมีปีกบนมีปีกล่างมีขาแล้วก็มีหางแล้วประเด็นต่อมาล่ะคะที่ทุกท่านพบเจอแน่นอนว่าขาของผีเสื้อนะคะมีทั้งหมด6ขาด้วยกันนะคะปีกบนมีปีกบนกับปีกล่างต่างกันยังไงคะปีกบนใหญ่กว่านะคะปีกบนหรือว่า4 wing 4 wing จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า high wing หรือว่าปีกล่างแล้วหางนะคะหางผีเสื้อตัวผู้กับตัวเมียนะคะตัวไหนมีหางคะทุกท่านลองนึกดูนะคะว่าที่เราได้ออกไปบันทึกข้อมูลในผีเสื้อทั้ง4ตัวตัวไหนมีหางคะผีเสื้อตัวเมียหรือตัวผู้ที่มีหางตรงไฮวิงผีเสื้อตัวเมียมีหางตรงไฮวิงนะคะแล้วสีผีเสื้อตัวผู้กับตัวเมียสีไหนที่มีความวาวมากกว่ากันคะนั่นก็คือผีเสื้อตัวผู้มีความวาวของปีกสีของปีกมีความวาวมากกว่าตัวผีเสื้อตัวเมียนั่นเองนะคะในประเด็นที่2ค่ะประเด็นที่2นะคะทุกท่านมีความคิดว่ากิจกรรมนี้มีความน่าสนใจหรือว่าความน่าตื่นเต้นอยู่ตรงไหนบ้างคะแน่นอนค่ะว่าการที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียนผีเสื้อหรือเรียนข้อเนื้อหาอะไรก็ตามที่เราสามารถแยกแยะหรือแยกแยะข้อมูลออกเป็นส่วนๆเราก็จะเรียนตามหนังสือทั่วไปนะคะอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะเรียนตามหนังสือบทเรียนที่เรียกว่าผีเสื้อประกอบด้วย4 wing ปีกบนปีกล่างหรือว่าผีเสื้อมี6ขาแต่เราอาจจะมองไม่เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วผีเสื้อมันดิ้นหรือว่ามันเป็นมีความวาวของสีเป็นอย่างไรทีนี้กิจกรรมตัวนี้ค่ะก็ได้พาทุกท่านออกไปข้างนอกให้เห็นจริงๆเลยว่าผีเสื้อความต่างของผีเสื้อความวาวของผีเสื้อสีจริงๆมันเป็นยังไงนะคะประเด็นกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะกระตุ้นเนาะช่วยสร้างแรงจูงใจแล้วก็กระตุ้นให้ผู้เรียนหรือว่าทุกท่านเกิดการที่อยากจะเก็บข้อมูลแล้วก็อยากจะดูผีเสื้อว่าแต่ละตัวผีเสื้อตัวผู้กับตัวเมียมันต่างกันยังไงเนาะความวาวของสีมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าผีเสื้อมี6ขาด้วยกันแล้วก็ตัวผู้ก็จะมีความวาวของสีมากกว่าตัวเมียเป็นต้นนะคะแล้วประเด็นต่อมาล่ะคะทุกท่านนะคะอยากจะใช้กิจกรรมแบบนี้นะคะที่เป็นตัวมีโมบายแล้วก็มี Google Form นะคะไปใช้ประยุกต์ใช้กับบทเรียนหรือเนื้อหาอื่นๆอย่างไรได้บ้างคะเพราะนั้นนะคะถ้าทุกท่านเห็นว่ากิจกรรมของผีเสื้อนะคะ characteristic หรือว่าที่เราจะสามารถ classify หรือว่าแยกแยะจัดจำแนกหมวดหมู่ของแต่ละคอนเซปต์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านสามารถประยุกต์ใช้ในเนื้อหานั้นได้มีกิจกรรมอันนึงที่อยากให้ทุกท่านลอง
คิดแล้วก็นึกตามนะคะว่าเราสามารถเอาไปใช้ในเนื้อหาของฟันของเราได้อย่างเช่นว่าฟันของเราอย่างเช่นฟันกรามฟันเคี้ยวฟันขบก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะนั้นเราก็จะสามารถจัดวางฟันที่เป็นฟันจริงๆออกเป็นในแต่ละมุมของมุมห้องแล้วก็ให้นักศึกษาทันตแพทย์ของเราเนี่ยเข้าไปดูว่าฟันกรามแตกต่างกับฟันหน้าหรือว่าฟันขบแตกต่างกับฟันหน้าอย่างไรซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ที่ทำที่ฟันกรามทำไมถึงฟันกรามต้องมีซี่ใหญ่กว่าฟันเคี้ยวหรือว่าฟันหน้าของเราเราก็จะสามารถเอาข้อมูลพวกนี้ค่ะไปตั้งเป็นข้อคำถามแล้ววางในบน Google Form ของเราได้ขณะเดียวกันนักศึกษาทันตแพทย์ก็สามารถมีโทรศัพท์มือถืออันนึงแล้วเดินตามมุมห้องที่เราได้วางฟันจริงๆไว้เขาก็จะสามารถแยกแยะประเภทของฟันแต่ละแบบออกไปได้หรือแม้กระทั่งนะคะเราอาจจะจำแนกแยกแยะองค์ประกอบของร่างกายหรือว่าออร์แกเนลต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นตาไตหรือว่าปอดอย่างนี้ตรงนี้เราก็อาจจะมีวิดีโอการทำงานของปอดการทำงานของไตแล้วก็ให้นักศึกษามาตอบคำถามลงใน Google Form ได้นะคะตรงนี้ก็เขาก็จะสามารถเห็นโอ้ในมุมนี้ก็จะเป็นในวิดีโอของการที่หัวใจกำลังสูบฉีดหรือทำงานปั๊มเลือดส่งไปที่ปอดอีกมุมนึงก็จะเป็นวิดีโอของปอดในการทำงานในการหมุนเวียนเลือดต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะจากนั้นในขณะที่เขาดูวิดีโอไปด้วยเขาก็จะสามารถตอบคำถามในโทรศัพท์ของเขาเพื่อเก็บข้อมูลตรงนี้ค่ะเราก็จะมองได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้นะคะเป็นการเรียนแบบสืบเสาะหรือว่า inquiry based learning อย่างหนึ่งที่เขาสามารถดูมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็ตอบคำถามเราก็จะวางข้อคำถามไว้เพื่อให้เขาสามารถตอบได้ถูกหรือตอบผิดเพราะตอบผิดเขาก็เข้าไปเรียนในแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมจากนั้นแล้วพอเรียนแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะสามารถวิเคราะห์หรือว่าแยกแยะข้อมูลได้จนกระทั่งเขาตอบถูกหมดทุกข้อเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเราไม่ได้บอกเขาเลยว่าคุณลักษณะของผีเสื้อประกอบด้วยองค์ประกอบเท่าไหร่น่ะเป็นองค์ประกอบอย่างไรบ้างเราก็จะไม่ได้เป็นการแค่บอกเขาไปอย่างเดียวเนาะจะเป็นทำให้เขาได้หาข้อมูลได้ด้วยตัวเองเขาก็จะสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองแม้กระทั่งฟันเขาก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าฟันกรามฟันขบฟันหน้าแตกต่างกันอย่างไรการทำงานของปอดหัวใจตับไตแตกต่างกันอย่างไรเขาก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็สร้างองค์ความรู้เหล่านี้ได้ด้วยตัวเองค่ะ